ปารีนาไม่จบโพสต์โต้เปิ้ลไอรินแซะเรื่องส่วนตัวตอนเด็กด้วยปารีนาไม่จบโพสต์โต้เปิ้ลไอรินแซะเรื่องส่วนตัวตอนเด็กชี้เข้าใจคนละเรื่องบอกผู้หญิงที่ชอบโชว์ยิ่งกว่านมก็สามารถยุ่งเรื่องการละเมิดทางเพศได้จากกรณีนักแสดงสาวเซ็กซี่อย่างเปิ้ลไอรินออกมาโพสต์ข้อความถึงนางสาวปารีนาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นดราม่าเดียวกันกับที่มีการฟาดวิวาทะไปมากับพิธีกรและนักแสดงชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งก็ต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายคดีข่มขืนและตอบโต้กันไปมาแบบดุเดือดและล่าสุดปารีนาก็ได้โพสต์ Facebook ตอบโต้เปิ้ลไอรินโดยมีข้อความดังนี้ถึงเปิ้ลไอรินคนเดียวเปิ้ลจะอ่านไหมมันยาวการถูกต่อว่าอย่างมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ปารีนาสนใจจึงขอแจ้งให้เปิ้ลเข้าใจวันนี้ปารีนาโดนปลอมเฟซเยอะและนี่คือเฟซเดียวของปารีนาไม่มีเพจไม่มีเฟซอื่นส่วนการแคปหน้าจอเฟซปลอมแล้วแชร์ไปในโลกโซเชียลอันนั้นไม่เป็นธรรมเสพข้อมูลด้วยวิจารณญาณเห็นเปิ้ลฝากถึงส.ส.ว่าทำไมโชว์นมชอบเซ็กซี่แล้วยังมายุ่งการละเมิดทางเพศปารีนาไม่เคยโพสต์ข้อความใดๆว่าไม่ให้คนเซ็กซี่โชว์นมมายุ่งการละเมิดทางเพศคนละเรื่องแล้วจึงขอย้ำว่าผู้หญิงที่ชอบโชว์ยิ่งกว่านมก็สามารถยุ่งเรื่องการละเมิดทางเพศได้ส่วนเรื่องที่เปิ้ลประสบปัญหาในวัยเด็กพอทราบแล้วรู้สึกสงสารจากหัวใจและมั่นใจว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องส่งกำลังใจให้เปิ้ลไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่เข้าข้างผู้หญิงแต่เวลาคนพูดผิดไม่ยอมรับจากเรื่องข่มขืนพอข่มขืนเป็นอาญาก็เป็นเรื่องคุกคามพอคุกคามเป็นอาญาแล้วก็ไปเรื่องคุกคามทางเพศซึ่งก็ไปได้เรื่อยๆแต่ต้องดูที่เริ่มต้นมันเกิดจากแค่คนหนึ่งพูดผิดอีกคนบอกว่าเป็นดาราพูดอะไรต้องระวังจนบานปลายส่วนประเด็นรสนิยมไม่ขัดกันอยู่แล้วเพราะเปิ้ลเองก็เป็นดาราดังประชาชนให้ความสนใจเยอะเล่นหนังหลายเรื่องก็บทเซ็กซี่แต่เปิ้ลก็พูดถูกอีกในความรู้สึกที่ถูกแบ่งแยกเพราะที่นี่คือประเทศไทยถึงจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ต้องยอมรับสภาพแต่โดยส่วนตัวไม่เคยต่อว่าดารานมโตท่านใดเพราะดารานมโตส่วนใหญ่เขามิใช่นางสาวไทยซึ่งนางสาวไทยส่วนใหญ่เลือกจะไม่โชว์นมโชว์ของสงวนกิริยาพูดจาดีสมกับที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยไม่ใช่แม่ค้าปลาสดและสุดท้ายสำคัญคือดิฉันก็เหมือนผู้หญิงทุกคนต่อต้านการคุกคามทางเพศอยู่แล้วแต่ปัญหาคือวันนี้กฎหมายอาจไม่ครอบคลุมเพราะมีปัญหาเยอะจึงไม่สามารถเขียนให้ครอบคลุมและเป็นธรรมเช่นหากมีผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเดินมาแถวทะเลและผู้ชายมองไปเห็นและทำให้กินข้าวกับภรรยาไม่อร่อยก็สามารถดำเนินคดีคุกคามทางเพศการเอาคนไม่รู้จริงแล้วมาพูดว่าต่อให้เดินแก้ผ้าก็ไม่มีสิทธิ์ข่มขืนในทางปฏิบัติผู้หญิงเองก็ไม่ควรทำตัวเป็นเหยื่อล่ออาชญากรรมเพราะสังคมไม่ใช่โลกในอุดมคติการทำตัวล่อแหลมคือภัยต่อตนเองในขณะเดียวกันบางครั้งผู้ชายเห็นรูปภาพแล้วรู้สึกหื่นก็มาลงที่เด็กและสตรีที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้กลายเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้จึงเกิดภาพย้อนแย้งของผู้หญิงบางคนที่ต่อต้านการข่มขืนในขณะที่กำลังกระตุ้นกามสรุปว่าดิฉันสนับสนุนการต่อต้านการคุกคามทางเพศเหมือนผู้หญิงทุกคนแต่วันนี้หากมีผู้รู้ไม่จริงและประสบการณ์น้อยก็จะทำให้เกิดปัญหาเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนฝากกดติดตามรายการท่องเที่ยวทาง YouTube ของเปิ้ลไอรินด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ